ชัยชนะของสีสมุทรในวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหจากหน้าตาละหลอกนี่เยินนิดหน่อยนะฮะต้องบอกว่าก่อนที่จะทำการแข่งขันในไฟนี้ความกดดันมากมายมหาศาลเหลือเกินสำหรับสีสมุทรจริงป่ะก็จริงครับกดดันมากไม่อยากแพ้เป็นครั้งที่3แล้วก็ไม่อยากแพ้เครียดไหมก่อนชกก็พยายามปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดยกหนึ่งนี่ได้นับเนี่ยยังพิชิตเขาไม่ได้เนี่ยหนักใจป่ะเนี่ยเขากลับเดินขึ้นมาอีกนะเนี่ยก็ไม่ต้องก็พยายามไม่รีบพยายามเน้นทุกลูกพยายามออกอาวุธไปตามที่เทรนเนอร์สั่งนะไม่ต้องเล่นน็อกจนเกินไปจนตัวเองพลาดระหว่างที่เราปะทะในเกมนะครับทางเทสลามีอาวุธมีทีคือทำให้เราเจ็บบ้างไหมก็โดนหมัดเขาบ้างโดนหมัดอ่ะใช่มีอาการไหมมีอาการไหมโอ้ยังไม่มีอาการมันก็เฉียวไปเฉียวมาอ๋อมันเฉียวโดนจังไหมโดนจังไหมโดนแบบก็ไม่ขนาดนั้นไม่จังถ้าจังก็คงหลับเหมือนกันแสดงว่าที่โดนเฉียวนี่ก็หนักใจได้เหมือนกันแล้วการที่ออกมาในยกที่สองไงที่เราควงศอกเลยเอาศอกไล่ตอกเลยมันเป็นแผนของเราไหมพ่อบอกให้เขาบังแบบนี้เขาบังแบบไม่ได้ยื่นมือมาเขาบังแคบแบบก็เลยต้องเอาศอกเข้าไปเพราะมันต่อยไม่เข้าเขาบังแน่นแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลครับก็ได้ก็แตกปุ๊บนี่เป็นไงพอเห็นเลือดก็แล้วเป็นไงบ้างก็พยายามเร่งก็ผ่อนด้วยเร่งด้วยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ใช้ศอกได้ถนัดไหมได้ดีไหมก็ผมพยายามจะใช้ทุกลูกครับพยายามจะต่อยศอกไม่อยากซ้ำต่อยหมัดอย่างเดียวอยากมีศอกมีอะไรเข้ามาเสริมนะกับชัยชนะครั้งนี้เราเห็นทำท่าเหมือนเป้าหมายคือก็หวังว่าอยากจะชิงแชมป์อีกแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ก็แต่ปี2ปีผมก็รอครับผมไม่หัวหน้าแบ๊วก็ไม่เร่งเนี่ยไม่เร่งผมรอมา20ปีแล้วผมไม่รู้ว่านานหรือเปล่าอีกปี2ปีผมไม่ถ้าถามใจเราอยากชิงไหมก็แน่นอนอยู่แล้วผมถ้ามีโอกาสผมก็จะคว้าไว้ผมถามหน่อยถ้าเราเปลี่ยนจากกติกามวยไทยไปชกในแบบคิกบ็อกซิ่งเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ไหมหรือเป็นไปได้ไหมก็ต้องเรียนรู้ต้องทำได้อยู่ในวันนั้นต้องไปได้หมดทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งมวยไทยสองไฟท์ที่เราพ่ายแพ้ให้กับลีเกียนมามันสร้างบทเรียนอะไรให้เราบ้างไหมมันเราเจ็บปวดมากเจ็บปวดหัวใจแล้วทุกครั้งที่เห็นคลิปเราโดนต่อยบ้างไม่อยากพูดถึงคอมเมนต์นะแต่ก็ผมไม่สนใจนะแต่ก็ผมก็สู้เหมือนเดิมผมไม่ยอมแพ้พยายามบอกตัวเองอย่ายอมแพ้อย่างไฟล่าสุดที่เราแพ้กับลีเกนนะให้ผมถามจอกนิดนึงมันจริงๆแล้วเกมเนี่ยมันแทบจะเป็นของเราตลอดจริงแต่ว่าเราพลาดโดนน็อกคือเราแพ้โดนน็อกโดนช็อตน็อกเราคิดว่ายังไงบ้างเสียใจมันพลาดแล้วเราทำอะไรไม่ได้ต้องมองไปข้างหน้ามีโอกาสที่จะเรายังต่อยในรุ่นเดิมไหมครับต่อยรุ่นเดิมไม่ได้กลัวลิเกียนเลยคือไม่ได้กลัวเลยนะไม่ได้กลัวเลยจะเจออีกก็ได้แต่ความเป็นจริงมันก็ยากที่จะเจอเขาในตอนนี้เพราะเราเพิ่งแพ้เขามาอะไรแบบนี้แล้วก็ทำฟอร์มไปก่อนไฟสองไฟสามไฟก็พี่น้องสื่ออวยพรขอให้ได้เจออีกครั้งเร็วๆนะครับกับสินสมุทรจะเป็นไปได้ไหมตอนนั้นที่ว่าคุณชาตรีเขามีแพลนในการที่จะจับมวยวันเป็นแบบโอเพนเวทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูรูปร่างของสินสมุทรนี่ก็อย่างหนาเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าไปสนใจในการที่ชกแบบนั้นโอเคป่ะผมรับปากกับพี่ชาตรีว่าโอเคแล้วตั้งแต่คนแรกแล้วผมชื่อคนแรกผมบอกว่าโอเคผมไม่ได้กลัวอะไรผมมีชื่อคนแรกแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยผมอาจจะต่อยคนเดียวได้แชมป์คนเดียวได้แล้วก็ได้แชมป์แล้วใช่ครับแต่ก็ต้องรอคนอื่นๆไปแล้วนะว่าใครอาจจะมีใครสนใจก็ได้นะแต่ว่าโอเคเราลงชื่อคนแรกเลยครับผมครับผมสมุทรอยากใช้จะบอกอะไรกับทางแฟนๆบ้างเพราะว่าแฟนของทางสีสมุทรเนี่ยรอดูไฟนี้เยอะมากก็ขอบคุณตลอดไม่ว่าแพ้หรือชนะอยู่ด้วยกันให้กำลังใจผมขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆ
จากหัวใจผมจริงๆที่มาดูวันนี้มันซาบซึ้งเดี๋ยวต้องแก้อะไรอีกไหมเนี่ยก็ต้องเก่งกว่าเดิมต้องเก่งกว่าเดิมเพราะลิเกนเขาก็แข็งแกร่งผมก็มองที่ลิเกนอย่างเดียวไม่ได้มองคนอื่นสภาพหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมคืออะไรมันเต็มร้อยยังมันเรียกมันยังไม่ได้ถึงเป้าหมายความฝันของผมจริงๆแต่ความฝันอีกอย่างนึงมันก็ประสบความสำเร็จได้ดูแลครอบครัวเราถึงผมไม่ได้แชมป์แต่มันได้ดูแลครอบครัวเป้าหมายอีกอย่างนึงก็คือครอบครัวสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงใครแล้วมั้งขอบคุณทุกคนขอบคุณคนที่เชียร์ทุกคนให้กำลังใจผมตลอดขอบคุณมาก